7 8 9 because of you HI สวัสดีครับพวกเราบัสเอาจริงก็รู้สึกขอบคุณก่อนครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมงานแบบแถลงข่าวในวันนี้ที่แบบจะได้บอกว่าพวกเราก็จะได้มีโชว์ที่เซนทรัลเวิลด์ด้วยครับก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็พอได้เห็นแถลงข่าวก็ได้รับรู้ว่างานนี้แบบใหญ่จริงๆแล้วแบบยิ่งใหญ่ยิ่งเห็นที่เขาแบบพูดถึงการแถลงข่าวของเซนทรัลเวิลด์แบงค์ของคาร์ดาครั้งนี้แล้วรู้สึกอยากจะรีบขึ้นเวทีแล้วใช่ครับตื่นเต้นครับก็สำหรับทางครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ขึ้นเวทีนี้ครับเพราะว่าเวทีนี้ก็เป็นเวทีระดับโลกเหมือนกันก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วมีอะไรพิเศษหรือว่าเกี่ยวกับวันนี้จริงๆบอกได้ไหมสิ่งพิเศษที่เตรียมไว้มีแน่ครับแต่ว่าถามว่าบอกได้ไหมก็อยากให้ทุกๆคนไปรอติดตามกันในงานวันนั้นนะครับจะดูผ่านไลฟ์ก็ได้หรือว่าจะมาดูคอนเสิร์ตแบบที่หน้างานเลยก็ได้ครับก่อนหน้านี้ทั้ง3คนที่เคยมาแบบเค้าดาวที่เซ็นทรัลโกลด์อ่ะครับก่อนทั้งหมดเป็นผู้ร่วมงานใช่ใช่ๆฮันก็ฮันเคยมาน่าจะทั้ง2ครั้งได้เลยที่เคยมาเข้าดาวที่เซ็นทรัลโกลด์ก็โอ้บรรยากาศตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่เหมือนอิ่มเอมด้วยความสุขที่แบบทุกคนเหมือนทุกคนก็รอที่จะมาเข้าดาวที่นี่มาสักปีแล้วทุกปีก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่ามีความสุขมากปีนี้คือเป็นการพูดคุยใช่ไหมคะมาที่แสดงอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรแตกต่างนอกจากโชว์ด้วยสิ่งที่แตกต่างก็ต้องมีแน่ๆครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมุมมองผมแต่ก่อนก็ได้แต่ยืนเห็นมองศิลปินที่เพอร์ฟอร์มบนเวทีตอนนี้เราก็ได้แต่หันกลับมามองดูทุกคนแล้วก็ส่งมอบความสุขออกไปแทนครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นการเคาท์ดาวน์ที่มีความสุขแล้วก็สนุกสุดๆอีกปีนึงเลยครับครับก็ทุกคนสามารถมาดูเราที่เซ็นทรัลเวิลด์คันดาแบงคอกปี2024ได้ในวันที่31นะครับก็ฝากมาดูเยอะๆและเรามีโชว์สุดพิเศษแน่นอนถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็รอเลยวันที่31ได้เห็นแน่ๆครับฝากด้วยนะครับก็ไม่ได้มีแค่พวกเรามีศิลปินอีกตั้ง65ท่านก็อยากให้ทุกคนมาร่วมจอยกันเยอะๆครับค่ะเรื่องงานของมาว่าวันที่เนี่ยครบ2ล้านวิวแล้วมีว่าโดนจับตัวมาเป็นแบบเต็มไม่ต้องอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ช่วยกันปั่นวิวอะไรอย่างงี้ครับก็ขอบคุณมากๆครับพวกเราก็ซึ้งใจดีใจมากครับสยามมิวสิกเฟสสยามมิวสิกเฟสก็นับเป็นมิวสิกเฟสงานแรกใช่ใช่ใช่ก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับเป็นธรรมดาแล้วก็สนุกมากคนเยอะมากเอนจอยกับบรรยากาศอาจจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่าพวกเราก็ไม่หวั่นไหวเราพร้อมที่จะเอนจอยแบบอยู่บนเวทีแล้วก็แบบใส่เต็มที่ครับก็ตั้งแต่พอเรารู้ว่าจะมีงานอะไรบ้างครับแล้วก็คิดไว้แล้วครับคิดตั้งแต่ตอนรู้งานแล้วเราก็เตรียมตัวพิเศษสำหรับงานนั้นๆมาตลอดครับผมแล้วก็เรื่องฝึกซ้อมมาตั้งแต่แรกเลยฝากผลงานละกันค่ะต่อไปก็มีงานอะไรครับก็อย่างแรกครับก็งานเข้าดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็อยากเชิญชวนทุกคนครับมาร่วมเข้าดาวไปกับพวกเรานะแล้วก็พวกเราเพิ่งเดบิวต์ไปแล้วครับก็ฝากซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะครับคือ Love You I Shine ครับแล้วก็ MV ครับฝากด้วยที่ YouTube Thada Label ครับผมไปฟันวิวกันต่อขอบคุณนะครับไอ้เรื่องพวกนี้พวกผมก็ไม่รู้ด้วยดิมันเป็นเรื่องของแบบทีมงานหลังบ้านฉลอง1ล้านกับ2ล้านที่ออกมาตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์พวกเราเหมือนกันใช่ครับพวกเราก็อ้าวมีด้วยเหรอ
มีแน่ๆไหมก็คิดว่าน่าจะมีนะครับก็คิดไว้ก่อนว่าน่าจะมีแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขอลองไปถามกับทางพี่ๆเขาก่อนว่าตรวจแล้วเป็นยังไงใช่แต่ว่าไอ้เรื่องพวกคลิปที่เราแบบอัดกันระหว่างถ่ายทำเพลง Because of You แล้วก็มีมาตลอดแต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะปล่อยตอนไหนพวกเราก็มีวางแผนกันคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเราเขาเรียกว่าเหมือนรอให้ทุกคนเห็นพร้อมต้องตรงกันครับว่าเหมือนต้องใช้เวลาในการศึกษาเพราะว่าเราอยากให้ชื่อที่ออกมาเป็นชื่อที่พวกเราชอบแล้วก็อยากจะให้สื่อถึงแฟนคลับพวกเราด้วยแต่ว่านะตอนนี้ก็ได้เริ่มกระบวนการไปแล้วในการแบบคิดชื่อแฟนดอมแต่ว่าเราก็คงจะต้องขอให้ทุกคนอดใจรอเพราะว่าเราอยากจะได้ชื่อที่มันแบบทุกคนเห็นด้วยแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลากันนิดนึงครับผมเข้าตาแล้วบ้างก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับเรายังไม่ได้มารวมกัน12คนคุยกันครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับพี่ยงแค่ฝากให้แต่ละคนไปดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดชอบชื่อไหนคิดชื่อไหนไว้ก็แบบเก็บของไว้แต่ละคนแล้วเดี๋ยวพอมีโอกาสมานั่งคุยกันก็ค่อยมาปล่อยชื่อให้กันช่วงนี้ตารางงานแน่นแต่ละคนแบบว่าไม่เนี่ยการเป็นชีวิตยังไงบ้างเรื่องนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของแบบชีวิตของแบบเพื่อนๆเพื่อนๆในวงแบบแต่ละคนเลยเพราะว่าบางคนก็มีเรียนบางคนก็ไม่มีเรียนบางคนก็แบบมีงานที่แตกต่างจากเพื่อนนู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็ส่วนตัวคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีรูทีนเดียวกันก็คือแบบพยายามนอนพักผ่อนแล้วก็แบบทำร่างกายให้แข็งแรงเพื่อเตรียมรับงานสำหรับงานเราต่อไปครับผมแล้วส่วนการซ้อมก็ยังมีเหมือนเดิมก็ผมก็ถ้าวันไหนไม่ค่อยได้นอนก็วันต่อไปที่มีจังหวะไหนให้นอนได้สักนิดก็จะนอนครับเพื่อที่จะทำงานต่อได้เพราะว่านอนสักนิดตอนนี้ก็ถ้าตื่นมาก็รู้สึกว่าจะเฟรชขึ้นมาที่จะทำงานแล้วครับเพราะว่าสงสัยอาจจะยังเด็กอยู่ด้วยมั้งครับก็เลยยังมีแรงเยอะอยู่ครับแบบใช่ครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนว่าแบ่งเวลาระหว่างเวลางานกับเวลาเรียนก็ถ้าว่ามันยังสามารถคอมบิเนตไปได้อยู่จริงนั้นบอกแฟนๆว่าตอนนี้บอกว่าเราพร้อมเต็มที่เจอแฟนๆช่วงปีนี้ครับพี่จีลองฝากเลยฝากนะพร้อมเจอแฟนๆแล้วผมพร้อมเจอแฟนๆทุกคนนะครับคิดถึงนะครับก็รีบมาเจอพวกเราสิ้นปีนี้ใช่ไหมใช่ใช่สิ้นปีบอกว่าเจอกันครับบ๊ายบายเจอกันสิบ๊ายบายเจอกันอย่าลืมมาคิดถึงนะครับครับผมครับพี่เลยมาพูดไหมก็ฝากงานเขาดาวสนุกสิ้นปีครับก็มาเจอพวกเราเยอะๆนะครับพวกเราตั้งใจแล้วก็ซุ่มซ้อมกันทำงานเยอะมากๆเหมือนกันครับมาเจอกันนะครับ